รู้สึกว่าเอ้ยงานแบบคึกคักมากพอเริ่มต้นงานก็จะมีการตีกลองแล้วก็เสียงแรกที่ได้ยินเลยคือเสียงเป็นของอินเดียนแดงซึ่งก็เฮ้ยเสียงอินเดียนแดงออกจากปากอินเดียนแดงตัวจริงๆนะฮะก็รู้สึกคึกคักมากแล้วพอกลองเริ่มดังขึ้นพวกเขาก็เริ่มเดินขบวนเข้ามาสู่ส่วนของงานในวงกลมวงเล็กนั้นนะฮะหลังจากนั้นทุกคนก็จะไปยืนรวมกันคล้ายๆเข้าแถวรวมกันแล้วก็มีผู้นำมากล่าวเปิดพิธีก็เล่าให้ฟังว่าสมัยตอนที่เขาเด็กกว่านี้ไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพมากเท่ากับในวันนี้นะฮะเขาไม่สามารถแต่งตัวเป็นอินเดียนแดงได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายตอนนั้นนะครับ Let us all pray together and it doesn't matter what tribe we are white red yellow brownWe're all the same in your eyes. And that's my prayer today, Father, is that we will be able to understand that in order for our children to grow up and to live in a world where there's no turmoil, no war, that we're going to have to counsel them and tell them to put aside their prejudice and to learn to respect.Each other, regardless of our race and our color. Once again, we thank you for giving us the blessings of this place and this tribe, Taos, that have a vision that we can come together and we can live together. Hey, hey!แล้วก็เสียงกลองดังขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มเต้นแล้วก็การเต้นครั้งแรกเนี่ยเป็นสมาชิกทุกคนที่แต่งตัวมาร่วมกันเต้นในบริเวณนั้นก็ลูกเด็กเล็กแดงคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวนะครับมาร่วมกันเต้นแล้วก็ระหว่างที่เรานั่งดูก็จะเห็นว่าแต่ละเผ่าก็แต่งตัวไม่เหมือนกันนะครับมีเสน่ห์เป็นคนละแบบใช้สีไม่เหมือนกันท่วงท่าในการเต้นก็ไม่เหมือนกันบางคนก็เต้นดึบอยู่แค่อยู่กับที่บางคนก็แบบว่าโอ้โหวาดลวดลายเต็มที่เลยนะฮะก็แต่ในความต่างทั้งหมดนั้นมันก็ถูกคุมไว้ด้วยเสียงกลองที่ตีในแต่ละเพลงนะฮะโดยที่คนตีกลองเนี่ยก็จะนั่งอยู่ใกล้ๆกับคนดูแล้วก็หุ่นของคนตีกลองแต่ละคนนี่ก็ใหญ่ประมาณกลองเลยนะครับคือเหมือนมีกลองประมาณสัก10ใบตั้งลุมกลองตรงกลางอยู่แล้วก็ตีกันทรงพลังมากเพราะว่าเวลาตีเขาก็จะร้องโหเฮโหเฮกันไปด้วยนะครับผมว่าอินเดียนแดงเนี่ยเวลาเราดูเขาไกลๆก็หน้าเขาก็ซีเรียสอยู่เหมือนกันนะฮะก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปทักเท่าไหร่ So you guys coming from foreign country you want to know about the Indians you know yeah. So here we are you've probably seen in the movie John Wayne movie and all this stuff you know they call us the wall Indians mm-hmm. we love walls no แกเล่าเรื่องชีวิตแกตอนเด็กๆนะครับเปรียบเทียบกับชีวิตในสมัยนี้แกก็บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันไม่มีทีวีไม่มีอินเทอร์เน็ตแบบทุกวันนี้เพราะฉะนั้นตกเย็นเนี่ยช่วงเวลาที่จะมาใช้เวลาด้วยกันเนี่ยมันก็มีเยอะกว่าแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวได้ซ้อมหน้ากัน When we growing up we didn't have no TV
You know, we don't watch TV or anything. All we do is we set a big fire. We sit around. Our grandparents, you know, our elders tell stories. So, you know, that's how we learn. I've been dancing all my life, you know. I'm 8 years old, so I'm still dancing. The dancing that we do, mostly like seasons change, birthday, anniversary, a newborn child, and then everything and stuff like that, you know. That's what mostly dancing all about it. ตอนที่เราไปเจอคุณลุงคนนี้เนี่ยแกก็กำลังถอดขนนกอินทรีเก็บในรถนะครับแล้วก็แกก็เล่าให้ฟังว่าแกขับรถมาคนเดียวเลยเพราะว่าครอบครัวที่บ้านก็มีงานอื่นที่จะต้องทำนะครับแต่แกก็อยากจะมาร่วมงานนี้แล้วก็เลยถามว่าเฮ้ยจริงแล้วเขาจ้างมาเต้นหรือเปล่านะครับแกก็บอกว่าคนที่มาร่วมงานนี้ไม่ได้มีใครได้เงินต้องออกเงินค่าเดินทางมาเองด้วยการที่มาเต้นในงานพาววาวนี่จริงๆก็เพื่อความสนุกแล้วก็แม้ว่าจะมีรางวัลสำหรับผู้ชนะแม้ว่าจะมีการแข่งขันประกวดกันแต่แกก็บอกว่าจริงๆเราไม่ได้แข่งกันแต่เราแข่งกับจังหวะของกลองA good physical being, you know, that's what we're looking for, and peace on earth, you know. We don't like the war going on, you know. This just the money. The money's in the ball of the war and everything, you know. You know, people that get greedy and stuff like that. 1692 is the first time the European coming to America. They're going through some really hardship and stuff like that. Mostly the people, the Indian, Eastern people, what they call the Delaware people, the tribes from that side, they're the one that help them out, bring them back alive, you know. And later on, they came out and they loaded up their gun. They pointed a gun on us and took the rest of the country now. You know, we have small reservation now, you know, here and there. And then that's why we live now. So, and then they took the rest of the country. For me, first time I went to school, they don't allow me to speak my own language. So when I say something in my own language, they had what they call a GI soap, you know, that's mostly the what soap, is it? The soap. And they let you eat it, the soap. So you can wash up your mouth, this is, you know. So they want us to speak English. Even though what the white people did to us, you know, in sad ways, they killed our ancestors, you know, took the rest of the country out of here. But again, that we still respect them in the way, you know. They didn't know what they were doing, you know. All they have a short of mind. And us out here, that we know, we respect these other people because they're God's children. You know, you belong to the spirit people, you know. We all created out here equally, you know. Nobody's no more, nobody's less. แกจะบอกว่าเราทุกคนก็เหมือนกันแหละแล้วก็มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราต้องเคารพในความแตกต่างของคนอื่นเคารพในกันและกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าคุณจะสีผิวไหนมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่าเมื่อคุณลองเอามีดกรีดเข้าไปเนี่ยเลือดก็ออกมาเป็นสีแดงเหมือนกัน Respect each other. That's what they really need. Respect each other. That's what needs need to be done. สิ่งหนึ่งที่คุณลุงพูดถึงก็คือว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วพวกเราก็เกิดขึ้นจากธรรมชาติเหมือนกันหมดเป็นลูกของพระแม่ธรณีก็ถ้าเป็นมาเธอร์เอิร์ธก็คงจะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับคือเป็นลูกของแผ่นดินนี้เหมือนกันหมดแหละแล้วจริงๆเวลาที่เราเดินทางมาต่างประเทศเนี่ยฮะเราประโยคแรกๆเลยที่เราจะได้ยินคำถามก็คือว่า where you from ก็คือเอ้ยคุณมาจากที่ไหนนะฮะแต่พอฟังอินเดียนแดงพูดแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเรามองกันจริงๆโดยพื้นฐานแล้วเราอาจจะไม่ได้มาจากคนละประเทศก็ได้ฮะ
แต่เรามาจากประเทศเดียวกันก็คือประเทศธรรมชาติประเทศโลกใบนี้ประเทศของแผ่นดินนี้แล้วก็ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นเราอาจจะเห็นความเหมือนมากกว่าความต่างก็ได้ Heard that the Indians always connect with the nature. How about it nowadays? It's still the same, you know. This is our mother. That son is our father. Mm-hmm. And you know, that's how we're looking at it. And then we have our own mom and our own dad. Mm-hmm. You know, they're the one that raised us up here. You know, and why is the sun there? Why is the earth is here? Why is these grass are growing? You know, these are the things that you know we had to respect this because the earth that you know whatever that grows inside, we nurse ourselves with it. We eat all these vegetables and you know, and all the animal eat all these vegetables. You know, and we use the animal, you know, to make ourselves survive. Mm-hmm. You know, to eat and everything.Respect them, you know, in the way we respect the earth, we respect the sun, we respect the rains and the airs. All these things that are around us that we're supposed to be respected. But a lot of people don't look at that way nowadays, you know. Nowadays they destroy a lot of things, like the mountain. You know, they go out there and foster and they cut down all the trees and everything, they hollow them, you know. They don't even make an offer.You know, like they say, excuse me, cannot take things from you, you know, that's how we've been taught. So every time when we get out, we always thank the earth. Say thank you, you know, for us allow to live on top of you, you know. We thank the sun, you know, we can always say that, you know, we thank you for let this thing growing out there for us, you know. The only thing, you look at all these trees, they all stand up like this.And they're looking at the sun. The sun makes that thing grow. มาลองคิดดูว่าคนที่เชื่อว่าทุกอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์